สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปะกี้ปะซิมกี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเขาลิกาซี่ชาเลนจ์รุ่นที่2เอเลียน EP ที่6ค่ะตอนนี้น้องก็ได้เป็นยังอดัลแบบสมใจแล้วนะคะแล้วก็ให้มารดน้ำต้นไม้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะสมัครงานกันเลยค่ะอย่ารอช้าค่ะเพราะช้ากว่านี้ไม่มีเงินกินข้าวนะคะ เลือกค่ะเลือกอาชีพกันค่ะและอาชีพที่ต้องเลือกในรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือนักบินอวกาศนั่นเองค่ะก็คือแอสโทรโนต นะคะนี่นะคะไปทำงานตอนบ่ายโมงถึง3ทุ่มค่ะก็ยังไม่โหดมากนะมีเวลาอยู่นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะดูซิว่าขั้นอะไรไปถึงขั้น3เลยนะคะทุกคนก็คือจบแบบวัยรุ่นก่อนไงขั้น3เลยค่ะอะไรจะรวดเร็วขนาดนั้นนะคะแต่นี่ค่ะทุกคนเราต้องมีแบบฟิตเนสสกิลนะคะตอนนี้เราไม่มีเลยเนาะแล้วก็ต้องเล่นหมากรุกด้วยค่ะเราไม่มีหมากรุกนะเราต้องหาที่ตั้งหมากรุกนะคะก็น่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่แอบเห็นของที่อยู่ในแบบครัวเรือนของเรานะคะก็จะเป็นรางวัลอาชีพค่ะทุกคนนี่เราได้มานะคะเพราะว่าเราปลดล็อกขั้น2แล้วค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นโคมไฟแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่เอาไปไว้ในห้องปฏิบัติการของเราดีกว่านี่ทุกคนน่ารักอ่ะนะคะเป็นแบบดวงดาวต่างๆนานาอะไรแบบนี้หรือว่าเอาไปไว้ในห้องนอนก็ดีนะห้องนอนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่ห้องนอนไหมห้องนอนไหมนอนมองดาวอะไรแบบนี้นะคะได้รางวัลอาชีพมาค่ะก็จะมีสีให้เลือกประมาณนี้นะแต่ละสีที่เขาให้มาก็น่ารักอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแบบเป็นโมเดลนะคะเดี๋ยวเอาไว้ห้องปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลรูปจรวดค่ะเท่นะนี่เอาไว้ตรงนี้เลยหล่อๆเลยนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะเป็นยานจำลองที่แบบว่าจรวดที่เราจะทำนะส่วนหมากรุกนะคะเมื่อกี้เอาไว้ตรงนี้ค่ะจริงๆตรงนี้มันจะแบบเอาไว้ดูจรวดตรงนี้นะทุกคนนี่นะนะคะแต่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะก็มานั่งเล่นตรงนี้นะคะวิวดีแต่ว่าเรามาเพิ่มค่าฟิตเนสกันก่อนค่ะโดยการไปวิ่งจ็อกกิ้งดีกว่าค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องไปวิ่งจ็อกกิ้งค่าฟิตเนสนะคะก็จะได้ขึ้นค่ะท่านผู้ชมมาตอนนี้เราไม่ได้มีเครื่องออกกำลังกายที่บ้านใช่ไหมแต่ว่านี่ค่ะเราสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้แล้วก็ค่าฟิตเนสก็กำลังจะขึ้นแล้วด้วยนั่นเห็นไหมปิ่มๆจะได้แล้วนะคะเพราะน้องเป็นโอเวอร์อะชีเวอร์ค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูง่ายไปหมดเลยนะในการปั้นสกิลค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงเล่าแต่ดูภาพรวมตอนนี้พี่กี้ก็รู้สึกว่าน้องแฮปปี้มีความสุขดีนะคนเล่นก็ดูแล้วโล่งใจไงใช่ไหมก็ต้องโล่งใจบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมเราก็แบบผ่านในช่วงเวลาที่แบบตั้งแต่รุ่นแม่ซีมาแล้วนะคะเงินตอนนี้ก็กระหืดกระหอบอยู่ค่ะเพราะว่าไปซื้อโต๊ะแล้วนะคะเราก็ต้องมาขายในส่วนของดอกกล้วยไม้กันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าจะได้เงินเดือนแล้วก็ตามวิ่งเสร็จแล้วค่ะและตัวก็มอมแมมเรียบร้อยนะคะปล่อยน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้โอ้ยังมีไอ้นี่อยู่เลยจะเป็นอีเวนต์นะคะของแบบชีลีดเดอร์อะไรแบบนี้มันยังขึ้นเตือนมาอยู่เลยทุกคนโอเคเหม็นแล้วเหม็นแล้วเรารู้เราขอโทษทำน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเล่นหมากรุกดีกว่าเพราะว่าจำเป็นจะต้องแบบทำเป็นแบบทาร์กรายวันนะทุกคนนี่นะแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยเราต้องการโลจิกค่ะเป็นค่าโลจิกในการที่จะทำให้แบบขึ้นเลเวลของในส่วนของแอสโทรโนตหรือว่านักบินอวกาศนะคะแล้วก็ค่าโลจิกของเราในปัจจุบันคือ7ค่ะท่านผู้ชมเพราะเราทำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวข้องกับตรรกะมากมายเนี่ยค่าโลจิกมันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะก็เลิศเลยนะและอีกอันนึงที่เราจะต้องแบบให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือปณิธานค่ะท่านผู้ชมพี่กี้ยังไม่พ้นส่วนสเตจแรกเลยก็คือเดี๋ยวไปอ่านหนังสืออีกเล่มนึงค่ะซึ่งการอ่านหนังสือก็ดีนะมันจะช่วยเพิ่มค่าในส่วนของฟันนะคะก็คือค่าสนุกด้วยแล้วเวลาเล่นแบบว่าหมากรุกเนี่ยมันจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันด้วยนะมันจะต้องเล่นสักพักนะนี่ก็ 50% เองค่ะท่านผู้ชมเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยลงไปอ่านหนังสือแล้วกันนะนั่นแหละค่ะเราจำเป็นจะต้องหาตังค์เพื่อซื้อจรวดกลับมานะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะก็คือมองลงไปตรงนี้ก็คือโล่งนี่ไงไม่มีแล้วจรวดที่เคยอยู่ที่คุณทะให้มาหายไปแล้วค่ะเอาไปต่อชีวิตก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะดูดีๆตอนนี้แบบน้องก็ติดมูดเลดอิจฉาขึ้นมาค่ะเพราะว่าพอมันอิจฉาแล้วก็มันน้องจะรู้สึกเครียดนะคะแล้วก็เกิดความอินซีเคียวนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะหูน้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างรวดเร็วเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวลงไปอ่านหนังสือข้างล่างค่ะหนังสือจะอยู่แบบห้องนี้นะมาแบบว่าอ่านสบายๆเล่มที่เรายังไม่ได้อ่านค่ะท่านผู้ชม The Lord of the Swing กันดีกว่าค่ะสวิงกันไปละโอเคอ่านหนังสือเสร็จก็จะได้ขยับไปในขั้นต่อไปนะคะจานที่อยู่ข้างๆนี้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดค่ะเปิดมาพี่กี้ไม่ได้อัดเริ่มต้นใช่ไหมอันนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณแม่นะคะและอีกชิ้นนึงมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เมื่อกี้เอาไปขายแล้วนะเพราะว่ามันไม่เข้ากับไวบ์ของบ้านนะคะแต่ก็คือทั้งแม่กับพี่สาวของเรานะส่งของขวัญวันเกิดมาให้เราด้วยนะคะจานนี้พี่กี้ก็เลยเอามาไว้ข้าง
ทีวีซึ่งมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้เข้ากันแต่ว่าถือว่าเป็นของขวัญของแม่แล้วกันพี่กี้แอบคิดนะว่ามันมีสิ่งนึงนะทุกคนที่แบบเราทำได้ดีก็คือเราได้แฮนดิเนตขั้น10แล้วเราก็ได้ไปในถ้ำแล้วไงท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเราทำได้เร็วนะแต่ว่านั่นแหละค่ะเราเป็นโอเวอร์อะชีเวอร์ยังไงมันก็นะมันก็เสร็จเร็วอยู่แล้วนะเออค่างานช่างนี่คือระเบิดระเบ้อทุกคนโอเคเลื่อนแล้วค่ะมาดูนะคะในขั้นต่อมาก็คือข้อแรกก็คือให้เราแบบรีแพร์ก็คือซ่อมหรือว่าอัปเกรดของในบ้านนะคะแล้วก็คราฟเดอะออบเจกต์ก็คือให้เราไปทำอะไรก็ได้นะคะข้าวของใน wood working นะคะ table นะคะโต๊ะช่างไม้ของเราส่วนค่าโลจิกเราได้6แล้วค่ะโน้นะคะเราแอบไปทำของอะไรสักอย่างสัก1อันไหมคะพี่กี้คิดว่าจะทำในส่วนของกระถางต้นไม้เพิ่มนะคะเผื่อจะได้ปลูกอย่างอื่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นของขวัญจากเพื่อนเราน่าจะเป็นจากมอร์แกนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะได้เป็นถุงเมล็ดแล้วพอเปิดมามันเป็นดอกไม้ค่ะท่านผู้ชมเราได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนเรารวมไปถึงแม่เราพี่สาวเราเนี่ย3ชิ้นนะคะก็จะมีอันนี้มาด้วยพี่กี้ได้ดอกไม้มาก็เอามาปลูกนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำกระถางกันค่ะท่านผู้ชมก่อนนอนนะคะนี่มันเป็นวันคุณภาพมากเลยนะทำนู่นทำนี่นะคะอะไรก็ดูดีไปหมดคนเล่นก็เบิกบานเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ได้ปณิธานนะคะแน่นอนเลยนะคะโอเคไปกินข้าวดีกว่าแล้วก็ส่งน้องเข้านอนนะคะแล้วก็เรื่องการทำงานเรายังหยุดอีก2วันเลยค่ะจุกๆเลยก็คือพาร์ทนี้ก็คือยังไม่ได้ไปทำงานนะคะคือเราหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะเรารีบทำไปทำไมเนี่ยอันเนี้ยน่าจะไปปั้นอย่างอื่นก่อนนะแต่เอาเถอะก็เป็นวันหยุดสุดคุณภาพอีกแล้วนะครับท่านนะคะโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นเนี่ย8โมงเช้านะคะตื่นตรงเวลาเชียวนะคะและพลังที่เขียวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดนะคะออบเจกต์อันนี้กันดีกว่าเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในแอสปิเรชันที่เราต้องทำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อัปเกรดนะคะในส่วนของใส่สบู่เข้าไปนี่นะคะเป็นสบู่อัตโนมัติค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะทำกี่อันเอ่ย1อันเองค่ะนึกว่าเยอะน้องนะคะทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราน้องเครียดนะคะอ๋ออยากเล่นเกมโอเคโทษทีน้องอยากเล่นเกมนะคะน้องเครียดนะคะรู้สึกอิจฉาด้วยโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้เงินแล้วค่ะขั้นต่อไปค่ะอันแรกนะคะ Handiness ก็เลเวล5แล้วเรียบร้อยเราเต็มแล้วนะคะ10อันที่2เป็น Launch All Upgrade นะคะ Rocket 5ครั้งเราต้องกลับไปซื้อจรวดแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีจรวดเป็นของตัวเองค่ะโอเคใจเย็นๆก่อนนะเราลงไปค้นไอ้นี่กันก่อนไหมนี่จังเมลกันก่อนไหมเผื่อดวงดีเผื่อเราเปลี่ยนแบบอายุอ้าวคือยังไม่มาไงอ่ะไม่รู้แหละขายของก่อนดีกว่าอย่างน้อยให้มันมีรายได้บ้างนะคะเราจะได้เอาตังค์มาจ่ายค่าบ้านเอ้านี่บินมาแล้วหรือเปล่าพูดถึงก็มาเชียตามเป็นสัมภเวสีเลยอ๋อไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าค่าไอ้นี่มันยังไม่ขึ้นนะค่าบ้านยังไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเช็คค่ะเดี๋ยวหารายได้ก่อนนะคะนี่คุณเสจนะคะแอลฟาบ้าก็มาหาเราบ่อยเลยค่ะแต่ถามว่าเคยซื้อสักครั้งหนึ่งไหมไม่แน่ใจจริงๆค่ะไม่น่านะคือจะบอกว่ายืนลุ้นกันเยอะมากแต่ก็ไม่ซื้อนะคะลุ้นนั้นยิ่งกว่าแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลอุ้ยซื้อไปแล้วค่ะเอาเรียบร้อยค่ะ900อยากได้สักแบบ 2-3 ดอกอะค่ะคุณพี่ซื้อกันหน่อยนะคะหนูจ่ายค่าบ้านค่ะอุ้ยซื้อไป2อย่างเลยค่ะน่าจะเป็นตุ๊กตาแล้วก็กล้วยไม้เห็นไหมอ้อนวอนไงขอร้องและอ้อนวอนถึงจะได้อ้าวโดนไปอีก900ค่ะท่านผู้ชมมันเลิศนะคุณพี่คะเหลือ2ดอกสุดท้ายแล้วค่ะกับกบค่ะไม่รับกบหน่อยเหรอคะโอเคหมดแล้วนะคะขายประมาณนี้ก่อนนะผู้ชมนะคะแล้วดูมันออกหรือเปล่าล่ะหลังบ้านตอนนี้น้องไม่ยอมออกแล้วค่ะตอนนี้มันเอาออฟซีซั่นไปแล้วหรอวินเทอร์กับสปริงตอนแรกมันออกอยู่นะเราก้าวเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหรือเปล่าจริงด้วยท่านผู้ชมนี่ไงโหเราไปที่หน้าร้อนกันแล้วค่ะก็อดเลยนะคะตอนนี้ที่จะแบบได้เก็บกล้วยไม้นะคะทุกคนโอ้ตายละเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาขายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยแต่อันนี้มันขึ้นเชลทอเรตค่ะทุกคนอ๋อมันอยู่ใต้นี้เหรอเฮ้ยถ้าเราขยับมาอยู่ใต้อันนี้ล่ะเนี่ยมันคือแบบสะพานด้านบนทุกคนเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวพี่กี้ขยับแป๊บนึงนะหลังจากที่ขยับมาเรียบร้อยแล้วนางอยู่ในร่มจริงๆทุกคนมันขึ้นน่ะมันขึ้นอยู่ในเชลเตอร์แล้วก็ขึ้นแค่2ต้นด้วยเฮ้ยก็ยังดีดูสิมันก็จะโตช้าหน่อยนะคะเราก็ยังพอมีรายได้ในการวนแบบกล้วยไม้ของเรานะเลิศอ่ะตอนนี้น้องหงุดหงิดมากเลยนะคะรู้สึกเครียดมากเพราะไม่ได้เล่นวิดีโอเกมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบกินข้าวเสร็จแล้วพาน้องขึ้นไป
เล่นวิดีโอเกมมาสักนิดหนึ่งนะคะนั้นนางวีนค่ะรับบทนางวีนมากแล้วก็แอบคิดว่าพาร์ทนี้ยังไม่ได้ทำงานหรอกค่ะเพราะก่อนจะไปทำงานก็วันจันทร์เลยนะคะบิ๊กกี้คิดว่าก็เล่นเล่นกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะปั่นสกิลค่ะเดี๋ยวเราจะแบบขึ้นไปทำโรบอติกด้วยนะโรบอติกนี้ก็จะไปขั้น5แล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ที่เป็นปัญหาเลยนะคือค่าโซเชียลค่ะน้องเหงาง่ายมากเหงาเร็วมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีคะแนนเท่าไหร่นะคะมีคะแนน 3,600 บิ๊กกี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อนะคะให้มันเหงาน้อยลงไหมเพราะตอนนี้นางก็นีดอยู่ตลอดเวลาแต่ตามนิสัยแล้วนางก็นีดอยู่นะเราลองดูว่ามันเท่าไหร่นะที่จะแบบว่าไม่ต้องการคนอื่นอันนี้นะคะเป็นอินดีเพนเดนต์นะคะ 2,000 เองโอเคจะได้แบบเหงาน้อยลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้แต้มนะคะในส่วนของปณิธานนะใช้เป็นประโยชน์นะคะเราว่ามาทำโรโบติกดีกว่าค่ะจะได้ขยับกันสักนิดนึงนะคะสามารถครับอันนี้ได้หรือยังเดี๋ยวลองดูคือเราทำแชทเตอร์บอทแล้วใช่ไหมคะอยู่ในกระเป๋าของเรานะทุกคนอันนี้น้องน้อยตัวนี้น่ารักมากนี่นะคะยืนตัวเล็กๆตรงนี้นะคะสามารถทำโดรนหรือเปล่าคะน่าจะเป็นโดรนขาดนะคะแมคชานิซึมกับคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะคราฟแมคชานิซึมนะคะก็คือตัวนี้นะคะคราฟแมทเทอเรียลกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราคราฟอย่างละอันนะคะก็จะได้ค่าในส่วนของโรบอติกด้วยนะตอนนี้ขยับ5แล้วค่ะมันขยับเร็วจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแอบดูซินะคะขั้น5แล้วค่ะเราก็จะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ฟินิชวิกแฟร์นะคะก็ได้แอบดูซิวันนี้ประกวดบัวนะคะแหมเราก็ยังไม่ได้แบบว่าฝักใฝ่ในทางแบบต้นไม้มากนะคะไว้มีโอกาสเราจะไปแล้วกันอันนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะโดนไฟช็อตหรือเปล่าเพราะไฟช็อตเนี่ยน้องก็ต้องหยุดก่อนเลยนะโอ้ยากนะโอเคชิ้นแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปทำอันนี้โรบอติกพาร์ทหมดนะคะจริงเราซื้อโรบอติกพาร์ทได้นะท่านผู้ชมแต่ดูก่อนว่ามันแพงหรือเปล่าพี่กี้จำไม่ได้นะคะมันอันละ5บาทเองอะทุกคนเราซื้อไหมเราซื้อไว้สักแบบ20อันก่อนอะ20อะ101เราจะได้เอามาทำอันนี้ง่ายๆหน่อยนะคะแล้วเราก็คราฟแมทเทอเรียลนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ชิปนะคะเราจะได้ทำของเล่นชิ้นต่อไปค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทางที่มันจะได้มันมาอีกอย่างนึงนะคะมันก็คือการแบบติงเกอร์นะคะทำงานกับไอโต๊ะคราฟตัวนี้แหละแต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงนะคะถ้าซื้อมานี่ก็เป็นการรัดอุ้ยร้อนนั่นแหละถ้าเราซื้อมามันก็จะประหยัดเวลาน้องนะคะในการปั้นสกิลขึ้นนะแล้วก็ข้าวของที่จะได้ด้วยนะฮะทุกคนคะเมื่อกี้เห็นไหมคะคือพี่กี้เร่งเวลามันก็เลยเร็วแต่ประเด็นก็คือน้องช็อตแล้วค่ะมานั่งตรงนี้ค่ะหนีไปตีป้อมกันดีกว่าค่ะเอาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเล่นซิม forever นั่นแหละค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันสุ่มมากมายยังไงก็ต้องโดนอ่ะแม่ว่าไงคะแม่ชวนไปโรแมนซ์เฟสติวัลแม่ไปหาความรักเหรอคะแล้วแต่แม่เลยหนูไม่ไปหนูหมกมุ่นอยู่กับเนี่ยแหละหนูต้องหาตังค์ซื้อไอ้นี่ให้ได้แต่จริงๆตอนนี้ซื้อได้แล้วป้ามัน 1,000 หรือเราแอบซื้อเลยจ่ายค่าบ้าน 6,000 ดีไหมคะเดี๋ยวพี่ซื้อเลยไหมในระหว่างที่น้องเล่นกดเกมอยู่และแล้วจรวดของเราก็กลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็ได้นะคะแอสพิเรชันตัวนี้ไปด้วยนะคะก็คือมีล็อกเก็ตนะคะหรือว่าจรวดเป็นของตัวเองแล้วมันก็จะติ๊กผ่านนะคะวันนี้น้องเล่นเกมสนุกแล้วใช่ไหมพี่โทรมาอีกแล้วพี่น้องโอเคโทรมาก็รับสายเดี๋ยวหยุดเล่นเกมคุยกับเลอาแป๊บหนึ่งนะคะค่าโซเชียลมันจะได้ขึ้นด้วยนะโอเคฮัลโหลยัง ตอนนี้ตาเละคุยโทรศัพท์แล้วตาเละมองหน้าพี่สิดูดิคือแบบว่าควันก็ขึ้นตัวตาก็เลยก็จะคุยโทรศัพท์อีกโอ้วุ่นวายไปหมดโอเคเนี่ยค่าโซเชียลขึ้นเอาคาวาลิสส่งชวนไปโอ้ชวนไปเล้าส์เหรอโอ้ตอนนี้มีแต่เพื่อนชวนไปนู่นนี่นั่นโอเคค่าโซเชียลมันต่ำด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมานี่มันใช้ตังอู้ตังพันหนึ่งด้วยนะคือนอกจากซื้อมาแล้วก็ยังต้องใช้ตังอีกโอ้โหไม่จะโวยค่ามัน 11,000 นี่มันไม่ได้ 11,000 สิมัน 3,000 ป่ะเอาละจุ้ยเราจะต้องขายอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยอ๋อทุกคนปะกี้แปลผิดขอโทษค่ะคือเขา launch all upgrade นะคะเท่ากับว่าเราต้องอัปเกรดแบบจรวดนะคะ5ครั้งค่ะโหงั้นพอก่อนหยุดไว้ก่อนแต่ว่าเราเสียตังค์ไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอันนี้ทีซิไหนเราได้อะไรมา get mail ก่อนดูซิได้อะไรได้เป็นได้เป็นอะไรอ่ะอุ๊ยกระถางต้นไม้น่ารักจังใครให้มาของขวัญวันเกิดแน่ๆเลยแล้วก็อ่ะเรามาดูกันนะคะใครให้กระถางต้นไม้มาน่าจะเป็นควันหลงวันเกิดทุกคนไหนตัวพอตัวได้ไหมคะเร็วตัวรวย
อุ๊ยทุกคนในที่สุดเย้ yeah. ได้ตัวแล้วเอาละค่ะทุกคนเราจะไปใช้ตังค์กันนะคะเราจะได้มีตังค์จ่ายค่าบ้านนะคะน้องเนคะเชิญมานะคะนั่งตรงบริเวณโต๊ะนะคะในห้องทำงานกันสักนิดหนึ่งนะคะน้องไม่ต้องเครียดนะคะโอเคแล้วเราก็กดนะคะใช้คูปองเลยค่ะนี่จากนั้นคุณเปิดคอมของคุณขึ้นมานะคะเราเลือกไปที่ออเดอร์ค่ะซื้อของช็อปของนะคะให้เราเลือกอะไรดีให้เลือกของขวัญนะคะก็จะมีของขวัญมากมายขึ้นมานะคะและสิ่งที่เราควรจะซื้อมากที่สุดก็คือCrystal Clear Digital Camera ค่ะราคา500นะคะมีตังค์เท่าไหร่กดมาค่ะซึ่งก็น่าจะได้ประมาณ4ตัวป้าบพอเรา4ตัวปุ๊บนะคะเราก็เอาไปขายค่ะเราก็จะได้ตังค์มา 6,000 ชีวิตแล้วเราก็ทำแบบนี้วนไปค่ะวนไปเพราะว่ามันมีชั่วโมงนะคะวันนี้เราต้องใช้ให้คุ้มนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็ปั๊มตังค์กันสักนิดนึงนะคะไหนๆก็ได้ตั๋วอภินิหารเรามาแล้วนะคะอ่ะจัดไปไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เราจะค้นตั๋วได้แล้วก็กดตังมาอย่างไม่อั้นแบบนี้เลยนะคะก็คือพี่กี้ก็กล่าวว่าจะโกงสักแสนสองแสนก็พอนะคะเพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้พี่กี้ว่ามันก็ไม่ได้เอาตังไปใช้อะไรนะคะจริงๆเราก็กดได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนเอาจริงๆป่ะแต่พี่กี้คิดว่าแบบเอาแค่นี้พอแล้วพอแล้วแหละมันก็รวยแล้วแหละเนี่ยดูสิเนี่ยดูสิอีก 80,000 พอแล้วค่ะ 200,000 ได้ตังสบายใจคราวนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะมุ่งไปที่การทำสกิลนะคะแล้วก็การผลิตทายาทรุ่นต่อไปกันเลยนะคะอุ้ยแต่ว่ารุ่นต่อไปพี่กี้แอบเมาส์นิดนึงแอบเมาส์ในคลิปนี้แหละก็คือพี่กี้ก็จะเริ่มจากศูนย์ค่ะสำหรับรุ่นหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงพี่กี้วางแผนไว้หมดแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เอาตังค์แม่ไปด้วยนะคะให้แม่ก็เนี่ยค่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะในความเป็นเอเลี่ยนของนางไปเดี๋ยวขึ้นไปปั้นโรบอติกต่อดีกว่าค่ะนะคะยังไงล็อกเก็ตก็เอาไว้ก่อนนะคะค่อยๆทำกันไปพี่กี้ว่าอันนี้มันควรจะทำการเพิ่มอย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะเพราะว่ากว่าจะที่จะสร้างแบบหุ่นเซอร์โวได้มันต้องขั้นแบบหลังๆเลยสัก10หรือ9นี่แหละน่าจะ10มากกว่าเดี๋ยวเราจะมาแบบปั้นให้สกิลมันเยอะๆเต็มๆไว้นะโอเคค่ะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คราฟทอยกันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนโดรนค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกสีเทาๆสีดำดีกว่าที่สีขาวก็ได้ค่ะจะได้เป็นสีที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดคืออันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นหน้าบ้านกันไหมมานี่เล่นตอนกลางคืนนี่แหละเที่ยงคืนแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องเนนะคะมาหน้าบ้านมันต้องเล่นที่โล่งๆหน่อยค่ะท่านผู้ชมเป็นโดรนนะนี่น้องมาถึงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะคะนี่ปุ๊บไหนดูสิอุ้ยวิรถเชี่ยวนี่ไงทุกคนนี่มันก็จะบินนะคะไม่รู้ว่าน้องก็พามันบินไปบินเข้าบินเข้าบ้านแล้วอะไรเดี๋ยวบินไปหลังบ้านเฮ้ยเจ๋งเลยทุกคนดูสินี่ก็เป็นแบบว่าของที่เราประดิษฐ์เองนะคะจากโต๊ะแบบทำโรบอติกนะทุกคนเจ๋งมากเลยคือตอนแรกเนี่ยเราก็ทำแบบว่าหุ่นยนต์แบบพูดได้เป็นคำๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ทำโดรนแล้วค่ะนี่บินพลิ้วเชมันเลยนะคะนี่จริงโตโรบอติกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเมื่อกี้เล่นน้อยมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยากค่ะแล้วก็มันก็จะต้องเป็นแบบตัวซิมที่ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นงานแบบพวกตักกะพวกอะไรที่ดูวิทยาศาสตร์หน่อยนักประดิษฐ์หน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะมาเล่นจริงๆจังๆแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันประดิษฐ์ของอะไรได้แบบน่ารักอย่างงี้นะคะแล้วแบบว่าขั้นยิ่งสูงก็จะยิ่งแบบนะยิ่งเยอะเลยนะคะนี่บินไปจนถึงห้องทําจรวดแล้วนั่นน่ะโอ้โหนะคะโอเคเสร็จแล้วอ๋อก็จะหยุดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นเลยเหรอโอเคนะคะอ่ะเอามาอ๋อน้องเดินมาเก็บเองโอเคเจ๋งไปเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็เล่นแบบเพลิดเพลินกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ขออนุญาตขึ้นไปดูแบบนี้นิดนึงนะคะในส่วนของโรบอติกนะว่าตอนนี้เราคราฟอะไรได้อีกนะคะเนี่ยของเล่นยังมีแค่2ชิ้นนะคะแต่ว่าเราสามารถคราฟเป็นแบบไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรอะยูทิลิบอทใช่ไหมคะยูทิลิบอท
มันก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเอาไว้ใช้สอยในบ้านนะคะอันแรกมันก็คือเป็นเครื่องทำความสะอาดอันนี้เป็นทำสวนนะคะแล้วก็ปาร์ตี้บอทนะคะเราก็ต้องลองทำดูนะว่ามันจะทำความสะอาดให้เราจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องลองทำไปทุกอันละค่ะใช้ไม่ใช้ก็เอามาตั้งประดับบารมีไว้นะคะทำไมพี่กี้ถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าพี่กี้เคยเล่นนะคะของนอสโซเบอรี่มาแล้วค่ะก็คือคุณยายมินตาคือมันบั๊กค่ะท่านผู้ชมมันมีอาการบั๊กก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าแบบตอนนี้มันหายบั๊กหรือยังแต่ว่าโอเคก็ประดิษฐ์ไปค่ะเพื่อจะเพิ่มสกิลต่างๆนะคะของโรบอติกนั่นเองแล้วกันกินข้าวแบบหงุดหงิดหงุดหงิดยามเช้านะคะท่านผู้ชมดูสิเอ็นดูไหมล่ะนางแบบว่าติดเป็นข้าแบบจีเรียสตลอดเวลาเลยค่ะนะคะอีก11ชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกเครียดมากๆเลยนะคะอาจจะต้องผ่อนคลายค่ะแล้วค่าโซเชียลตอนนี้ก็ยังเหลืองอยู่ตอนนี้ดูซิความสัมพันธ์เราเป็นยังไงนะคะมอร์แกนก็ยังเป็นวัยทีนอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าเหลืออีกกี่วันที่จะแบบว่าจะขยับอายุนะคะพี่ลีอาเป็นยังอดัลแล้วค่ะตอนนี้อายุก็นะไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าในระบบเองอ่ะมันไม่ได้เลือกแบบนิสัยให้เนอะทุกคนดูสิเทรดเขามีแค่2เทรดไม่แน่ใจว่าสุ่มเทรดหรือเปล่านะคะเนี่ยส่วนของนิสัยแต่ว่าถ้าไม่สุ่มเดี๋ยวพี่กี้ไปเลือกให้นางแล้วกันส่วนคาโอลีเพื่อนเราก็เป็นยังอาดาวแล้วนะซึ่งมอร์แกนก็น่าจะไล่มาเร็วๆนี้นะคะยูกิล่ะยูกิเป็นวัยทีนนะคะก็ยังไล่ๆกันมาไล่ๆกันมาโอเคคิดว่าจะโทรไปหาแบบแม่ดีกว่าคิดถึงแม่หรือให้แม่มาอยู่ด้วยดีไหมหรือยังไงดีหรือเราจะโทรหาเรียนี่ไงแชทตี้แฟมิลี่คอลคุยแบบว่าเมามอยเขาเรียกว่าเมามอยแบบครอบครัวก็คุยกับพี่สาวด้วยนะกับแม่ก็แบบว่าทำไมล่ะทำไมเราแชทตี้กับแม่ไม่ได้ล่ะวันนี้มีฟรีมาร์เก็ตค่ะท่านผู้ชมดูซิจะมีคนชวนไปไหมถ้ามีคนชวนไปดีไหมเนี่ยแต่ว่าเราเคยไปมาแล้วในพาร์ทอื่นๆใช่ไหมเราไม่ไปดีกว่าท่านผู้ชมตอนแรกก็เอ้ยยังไงนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำหาแม่ไหมก็ไปเทศกาลเดินแต่ไปหาแม่รอบที่แล้วเป็นมอร์แกนชวนไปนะคะเอารอบนี้มาไปหาแม่หน่อยแล้วกันมาค่ะก็ฝนตกอีกแล้วนะคะกับแม่ของเราที่แม่ชวนมานี่ดี personal conversational เราลองเมาส์กับแม่แบบนะแม่ช่วงนี้เราก็แบบแม่กลัวอีกแล้วอ่ะก็คุยกับแม่แบบจริงจังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่าอันนี้มันลดอะเนาะหนูได้เป็นนักบินอวกาศสมใจอยากแล้วนะแม่ดูชุดหนูก่อนวันนี้ที่ใส่มาหาแม่ก็ชินแล้วล่ะลูกปกติกับลูกก็แม่ก็รู้ว่าลูกแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวอะนะน่ารักมานี่คือไม่ได้แบบจะมาไอ้นี่เลยนะไม่ได้มาเที่ยวเลยนะมาหาแม่เลยแม่กับเรานี่เมากันมันเหมือนกันนะเมาเก่งไงดูสิ ชุดนี้จริงๆดูไปดูมาเหมือนชุดกันฝนเหมือนกันห ยอกกันทุกคนก็ คือเมากันกลางสายฝนเมากันฉ่ำเมาจนค่าโซเชียลเต็มเมาจนแบบ very happy เลยดูสิเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอแม่ด้วยไงวันหลังนี่ชวนแม่มานอนที่บ้านดีกว่าแต่ประเด็นคือเราต้องทำเตียงให้นางอะนะถ้าเรามีลูกขึ้นมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะว่าเวลาแม่มาเยี่ยมไม่รู้จะนอนไหนอะแม่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมน่าจะเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้าวของหน่อยนะว่ามันมีอะไรบ้างมีกบค่ะตอนนี้รวยแล้วไงจะซื้ออะไรดีอะ จริงจริงของมือสองมันก็จะเป็นของแต่งบ้านนะคะเหมือนคราวที่แล้วแหละคราวที่แล้วเราไม่ได้ซื้ออะไรเพราะมันไม่มีอะไรจ้าบใจอะนะแต่อันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยอันเนี้ยซื้อไหม200เองเนี่ยเป็นโคมไฟแบบเป็นรูปแก้วมาร์ตินี่อะไรอย่างเงี้ยเราเอาไปตั้งไว้ใกล้ๆตรงนั้นไหมโอเคอ๋อแม่ไปไหนแม่ร้องคาราโอเกะแม่ร้องคาราโอเกะอุ๊ยมาดูแม่ไม่ได้สนใจเลยว่างานข้างนอกเขามีอะไรไม่รู้แหละไหนไหนมาหาแม่หน่อยปุ๊บนี่นั่งดูแม่นั่งดูแม่อ๋อ watch performer พอให้ไปดูอันนู้นไม่ใช่มาดูแม่แม่ร้องด้วยกันหน่อยแม่มันร้องได้กันข้ากับคนอื่นนะทุกคนเราร้องคนเดียวก็ได้อะระบายอารมณ์เครียดอะแม่ไม่ยอมร้องเพลงด้วยร้องอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียงนะคะโอ้คิดว่าเข้าเนื้อยังไม่ถูกเลยนะคะเอาว่าเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าอ้าวแม่มานั่งดูเราค่ะทำไมแม่ไม่ร้องกับหนูอ่ะโอ้ยโอ้โหไม่โอเคไหมคะแม่จบแล้วค่ะแม่ตบมือให้หน่อยสิคะคนอื่นเขาชายเลยนะแม่ตอนนี้แม่ไปแล้วค่ะน่าจะไปเข้าห้องน้ำไปดูอย่างอื่นแล้วนะคะแล้วก็แต่เวลากำลังจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะโอเคได้คุยกับแม่ก็ดีเลยค่ะความสัมพันธ์กับแม่เพิ่มขึ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็มีแบบว่า relationship ที่ดีนะคะกับแม่แต่แม่เป็นคน strict กับเรามากเลยนะจริงๆแล้วนะคะแต่ก็มีช่วงวัยเด็กที่ดีค่ะเนี่ยค่ะ
แล้วก็นู่นนี่นั่นกับแม่นะหลายอันเลยค่ะเออน่ารักเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันดีกว่าเย่นะคะแต่วันนี้แต่งชุดนี้มาหาแม่เลยนะเออบอดี้สูทกันฝนของเรานะว่าสั้นกินูนฝนตกนะคะส่วนที่นี่เหรอคะแดดเปรี้ยงเลยค่ะนี่ก็เพื่อนเราอีกคนหรือเปล่าอันนี้วัยทีนอยู่โตหรือยังลูกโอ้ยังไม่โตเลยเราเป็นรุ่นพี่เขาสินะเขามาหาเราอ่ะก็อินไว้อินแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ตอนอยู่ไฮสคูลแล้วกันแล้วก็ดอกไม้หลังบ้านโตขึ้นจริงๆด้วยทุกคนเราเอามาปั๊มตังค์ได้ด้วยนะแต่เราเก็บไว้ดีกว่าค่ะนี่นะคะเก็บไว้โอเคค่ะทุกคนปักกี้ว่าพาร์ทนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะก็เป็นพาร์ทวันหยุดที่เราปั่นสกิลกันมันกันเพลินเลยค่ะแล้วก็โชคดีจริงๆที่เจอตั๋วนะคะเราก็มีตังค์ที่จะใช้ไปตลอดแบบทั้งเจเนอเรชันนี้แล้วนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะในการหาเงินที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้ามีดวงที่ดีนะคะขนาดพี่กี้ดวงไม่ดียังได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆของปักกี้นะ